อัปเดตเรื่องนี้หลายคนยิ้มออกใช่เลยครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่เอสกันตะพงก่อนหน้านี้เราเป็นห่วงเขามากๆเลยเพราะว่าไปอีเวนต์ใหญ่ของช่องมากสีแล้วเป็นห้างใหญ่อีเวนต์ใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้แล้วเขาหมดสติล้มไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ยาวเลยเราก็คือแบบใจตุ้มๆต่อมๆวันนี้พูดจริงๆนะฮะสุดท้ายส่งกำลังใจมาเรื่อยๆซึ่งทางครอบครัวโดยคุณคริสติน่าบำรุงรักคุณภรรยาก็แจ้งข่าวเป็นระยะนะครับผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่าขอให้รออีกนิดนึงอยากจะออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากว่าทางเพจของวัดท่าไม้เนี่ยก็ได้ลงรูปของพี่เอสใช่ไหมครับซึ่งเห็นว่าจากอาการพี่เอสเหมือนขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามีสติได้เป็นภาพนี้ก็เลยมีกระแสที่บอกว่าอ้าวทำไมอาการดีขึ้นไม่แถลงข่าวอัปเดตให้เรารู้มันมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะที่ต้องมีการแถลงข่าววันเมื่อวานนี้นะคือดราม่าคือภาพนี้เป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ oh. รวมถึงพี่เอสุภชัยอ่ะไปเยี่ยมมาแล้วทำไมพี่เอสุภชัยถึงเปิดปากบอกข่าวของน้องเอสเนี่ยไม่เต็มคำพูดไม่จบเรื่อง รวมถึงพี่เอสุภชัยทิ้งท้ายไว้ว่ารอฟังการเปิดเผยจากทีมแพทย์และครอบครัวเขาดีที่สุดณวันนั้นนะที่พี่เอให้สัมภาษณ์แต่ว่าเมื่อวานนี้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงในเรื่องราวของอาการป่วยของคุณเอสตั้งแต่เราเฝ้ารอมาเมื่อวานนี้แถลงข่าวค่ะพี่อาร์มนี่แหละครับก็คือต้องเชื่อแน่นอนเพราะว่าคนที่มาแถลงข่าวเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณหมอเองนะครับ อันนี้ทางห้องข่าวบันเทิงของเรารวบรวมไล่เลียงเรื่องราวต่างๆนะเมื่อกี้เห็นว่าสลบไป8วันพี่ไม่หายใจ20นาทีค่ะรวมถึงว่าก็ดูแลพักฟื้นมาเป็นระยะปรากฏว่าล่าสุดฟังจากปากครอบครัวรวมถึงทีมแพทย์บอกเลยว่าครั้งนี้ทุกคนแชร์เรื่องราวดีๆรวมถึงส่งกำลังใจให้รัวๆเรามีคลิปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครอบครัวกับทีมแพทย์ว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับสาเหตุของความเป็นไปได้มากที่สุดของอาการของคุณเอสก็คือภาวะที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนะครับตั้งแต่เริ่มรักษาก็คือสามารถค่อยๆลดการใช้ทั้งเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องพยุงชีพได้นะครับการทำงานของหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางระบบไหลเวียนโลหิตมีการหยุดทำงานไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ไตแล้วก็สมองซึ่งเป็นอวัยวะที่ไวต่อการขาดเลือดมากที่สุดในร่างกายนะครับมีความเสียหายไปด้วย Something when he first came back like he was quite confused and yeah it seems like he's still in a working modeHe thinks he's still at work. Yeah, it is definitely a miracle because, like, for most people who have been gone this long time, they might not make it to this stage right now. So everything that is happening right now is good. เห็นน้ำตาไหลอดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คาดหวังนะครับมันเหมือนกับเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยครับที่เปียกฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับงานทุกอย่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ตอนนี้ว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่เพราะว่าสุดท้ายก็เราต้องฟังจากคุณหมอมาค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะขอบคุณในการอัปเดตเรื่องราวของอาการคุณเอสเพราะว่าแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยส่งกำลังใจรวมถึงอยากทราบเรื่องราวแบบนี้มานานแล้วสัญญาณดีมากๆเลยแล้วสำคัญคือนี่คือเรื่องราวของภัยใกล้ตัวเราด้วยเพราะว่า เกิดคำว่าฮิสโตกเนี่ยมันเพิ่งมามีบทบาทให้เราได้ศึกษาว่ามันเป็นโรคอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าคุณเอสเนี่ยค่ะอาการคุณเอสทำให้เรารู้สึกว่าต้องมาหันมาดูแลตัวเองใช่เลยนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าแถลงข่าวจะบอกเร็วจะบอกช้าไงสำคัญที่สุดคือพีเอสหายดีใช่แล้วค่ะ